ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรับฟังความคิดเห็นรถไฟรางเบาเมื่อเร็วๆนี้ณห้องประชุมที่ระแงงชั้น3เทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายธีระอนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายชัยวัฒน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่4การสรุปผลการศึกษาโครงการการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตรถไฟฟ้ารางเบาโดยมีนายชัยวัฒน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมและตอบชี้แจงข้อซักถามต่างๆอย่างเปิดกว้างเพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นร่วมกันสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟรางเบาจังหวัดแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในส่วนของเส้นทางการเดินรถไฟรางเบาเริ่มจากสถานีท่านุ่นจังหวัดพังงาเข้าเส้นทางหลักวิ่งผ่านสนามบินเข้าเส้นถนนเทพกษัตริย์ผ่านตัวเมืองไปจนถึง5แยกฉลองระยะทาง60กิโลเมตรมีสถานีย่อย23สถานีจะใช้เส้นทางบนเกาะกลางถนนเท่านั้นโดยมีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างเป็นเวลา3ปีโครงการนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 24,000 ล้านบาทความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างรอการดำเนินงานในการร่วมลงทุนในการจัดหาผู้ร่วมลงทุนในเรื่องต่างๆซึ่งจะอยู่ในช่วงปี2560โดยคาดว่าคนภูเก็ตจะได้ใช้รถไฟรางเบาในปี2564โดยโครงการนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากเพื่อรองรับระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของภูเก็ตที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งความเป็นไปได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความต้องการของชาวภูเก็ตทางการศึกษาสิ่งที่ชนก็ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาท่านครับก็ในนามของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรที่รู้จักกันในนามสนพ.นะครับสมนาคมก็รู้สึกดีครับที่ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ที่ผมเรียกว่าเป็นการร่วมสัมมนาการพัฒนาระบบรถขนส่งมวลชนเราใช้เวลาในการทำโครงการศึกษานี้มาเนี่ย2ปีกว่านะครับที่ต้องใช้เวลาพัฒนาก็เรียกว่ามีรายละเอียดของการทำโครงการที่มากผมก็เลยนะครับว่าเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนะสำหรับเมืองเนี่ยเรื่องสำคัญมากเรื่องนั้นจะท่านเคยกับเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เราทำที่กรุงเทพมหานครทุกคนในขณะนี้ก็มีรถไฟฟ้าหลายเส้นทางที่ให้บริการภูเก็ตเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ภูเก็ตเยอะแยะนะครับอย่างในตัวเมืองเนี่ยเรามีอาคารแบบสถาปัตยกรรมชิโนโมโตะ BSP ที่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เราต้องมองแง่มาต้องแง่การไปทำอะไรกับโครงการว่าต้องไปโตอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้เหมือนเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ต้องการกระบะเรื่องรถไฟใต้ดินไประดับหนึ่งทีนี้รถไฟบนดินกับพวกเราอยู่ในภูเก็ตมันเกี่ยงกันเราไม่เอามันก็จะในที่สุดก็จะลงมาตอนนี้มันงวดเข้ามาในเรื่องไอ้ระบบต่างๆนะครับที่จะมาทำทีนี้เราก็ช่วยกัน